เศรษฐาทวีสินย้ายนะพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลทั้งที่ไม่มีความผิดเนี่ยนั่นก็คงเป็นคำตอบนะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในงานนี้มาจุดถึงจุดนี้ฟันธงได้เลยบิ๊กโจ๊กรอดยากนะครับจะมาไม้ไหนจะซื้อเวลาไปบิ๊กโจ๊กรอดยากสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กเป็นเรื่องของบิ๊กต่อนะครับพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะครับพลเอกสุรเชษฐ์หักพานนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถูกไปช่วยราชการยังสำนักนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบนะฮะหมายเรียกอย่างที่ผมเรียนตลอดว่าเกมนี้ไม่จบเดินต่อก็ได้มอบหมายงานคุยกันเดี๋ยวคำสั่งเรื่องของการมอบหมายงานก็ของท่านจะออกวันนี้แต่เท่าที่พูดคุยก็คือจะให้พี่ดูเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของงานจิตอาสาที่พี่ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของคำปรึกษาในเรื่องของม็อบด้วยเราเป็นผบ.ตร.มาก็จะให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูแลม็อบครับก็ได้สองหัวข้อนะครับก็พี่ก็จะเข้ามาทำงานทุกวันแหละแต่ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเรื่องของการเข้าเวรในกรมราชวงศ์ลักษณ์ก็ยังต้องปฏิบัติอยู่นะครับก็2ได้2หัวข้อครับผมก็ไม่เกี่ยวอะไรที่อันนี้เป็นการแก้ปัญหาท่านยุทธศรีนะเพื่อจะให้เกิดความสมัครใจในหน่วยนะเขาก็เลยมองว่าตอนนี้โจเป็นสายบ้านจันทร์2ล่าไปแล้วไม่มีสายไหนมีแต่เป็นรองผบ.ตอนนี้ให้มาทำหน้าที่นี่ก็ต้องมาทำหน้าที่นี่นะพบนายกหรือไปพบท่านเลขานายกป่ะครับเราไม่ได้พบเพราะว่าวันนี้มารายงานตัวกับท่านประธานนุ่งตีแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็ไปดูห้องทำงานนะครับเข้ามาทำงานทุกวันไหมพี่โจทุกวันก็ไม่มาไม่ได้ดิพี่โจมองว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดเลยไหมคะถึงท่านต้องว่าต้องให้มาก็อย่างนี้ช่วยเลยทุกอย่างมันต้องจบอะเมื่อวานก็คุยกันแล้วนะครับนะทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยแล้วนะท่านตลาดกำชับอะไรเป็นพิเศษพี่ไม่มีกำชับอะไรพิเศษก็มอบงานนะฮะก็งานก็มอบงานก็เดี๋ยวไปดูห้องทำงานนะครับค่ะนะมอบหมายงานด้านไหนคะหลังจากนี้ที่ก็ในส่วนของผมเองมอบหมายเรื่องเป็นคือทุกส่วนเป็นที่ปรึกษานะผมก็เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะด้านพรบข้อมูลข่าวสารต่างๆอะไรต่างๆนะครับเรื่องการกระจายอำนาจอะไรต่างๆนะไม่ต้องกำชับไม่ต้องกำชับเพราะว่าคุยกันหมดแล้วนะครับนะไม่มีความขัดแย้งเอางี้ไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะคนทุกคนไปว่าโจ๊กชีวิตที่11มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาแล้วครับยังไงบ้างคะคำนี้ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ก็ทำหน้าที่ปกตินะเราเขาให้มีโอกาสทำงานก็ต้องมาทำงานทำงานที่หน้าที่ไหนเราก็ต้องทำไปนะครับนะพี่โจ๊กรอบนี้จะเนเวอร์ได้ไหมคะพี่ไม่รู้แต่ทุกทีก็รอดได้ตลอดเลยแต่ทุกครั้งก็ถือว่าเราก็แบบผ่านฉลุยมาทำงานแบบเดิมได้ตลอดเลยคือไปมูไปอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ได้มูไม่ได้มูก็ทำหน้าที่ให้ดีนะครับพี่จะฝากคดีต่างๆเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ต่อแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีการถอนฟ้องอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างเดี๋ยวพี่ต่อจะต้องนัดคุยทีนึงครับเรื่องคดีเพราะว่าคดีมันมีหลายส่วนมีทั้งพนักงานสวนบ้างอะไรบ้างนะครับนะนะครับเดี๋ยวท่านบอท่านนัดดูอีกทีนะครับยังไม่ได้คุยอะไรเมื่อกี้ทำไมยังเห็นพี่โจกยิ้มแย้มแบบยิ้มก็ไม่ได้ซีเรียสพบต่อดูเครียดดูแบบดูแซมบ่าอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็กลับบ้านไงรู้ก่อนไหมไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรก็รู้พร้อมกันนั่นแหละก็ย้ำไปว่าเราเป็นตำรวจเราเป็นตำรวจนะครับข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขพิทักษ์สันติราษฎร์มีขั้วเดียวเท่านั้นคือขั้วตำรวจเราเป็นขั้วเดียวมีตำรวจอย่างเดียวถ้าขั้วไหนไม่จบเป็นการฆ่าขั้วไหมครับหรือจะมีการตักเตือนเรียกมาปรามไหมครับไม่ขอความคิดเห็นตรงนี้ดีกว่านะครับไม่อยากเข้าไปก้าวก่ายในเรื่องแบบนี้นะครับผมขอตั้งใจทำงานในระยะเวลาที่รักษาการสำนักงานชาติเนี่ยต้องเดินหน้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องดูแลพี่น้องประชาชนอะไรผิดกฎหมายต้องปราบปรามให้สิ้นนะครับอย่างท่านโจเองก็จะลาไปต่างประเทศจะหนีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันมีหมายเรียกที่มันค้างอยู่มีข่าวอยู่เขาก็จะออกหมายเรียกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นกระบวนการยุติธรรมนะก็ให้ว่าจะไปตามขั้นตอนของการสอบสวนส่วนท่านลาผมก็ไม่ขอมีความเห็นเพราะว่าท่านไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกแล้วขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องสับเปลี่ยนอะไรครับในสายงานเนี่ยมีผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ย
อยู่ในสายละ 4-5 ท่านอยู่แล้วนะครับซึ่งในลักษณะงานที่กำหนดไว้เนี่ยผู้ช่วยผบ.ตร.ในลำดับอาวุโสเนี่ยก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่แล้วครับแสดงว่าตัวท่านเองยังคุมปออยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมคือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหน้างานอะไรที่ผมต้องรับผิดชอบก็ยังรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งยังต้องหารือกับฝ่ายบริหารของตร.แล้วผมเองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของรักษาการในการบริหารจัดการสำนักงานชาติเท่านั้นเองนะครับท่านผบ.ตร.ท่านต่อศักดิ์ยังเป็นผบ.อยู่ยังเป็นผบ.อยู่ครับเพียงแต่ผมทำหน้าที่แทนท่านในขณะที่ท่านไม่สามารถทำหน้าที่ได้เท่านั้นครับลาพักร้อนลาถ้าเกิดก็เป็นเรื่องใช้สิทธิ์ตามของส่วนบุคคลไปแล้วครับเป็นการส่งหมายเรียกครั้งที่สองค่ะก็อาจจะไม่อยู่ได้ครบหมายเรียกมีอาจจะต้องยังไงไม่ทราบทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมครับผมว่าเป็นตามกฎหมายเป็นตามกฎระเบียบครับราชการนะครับผมว่าเรื่องนี้เราผมว่าเราพอเถอะเราจบเถอะนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องอย่างที่ท่านถามคำถามแรกมีเรื่องของภาคใต้มีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของนี่นอกระบบเยอะแยะหมดนะครับท่านรักษาการผู้ชี้การต่างชาติก็มีภารกิจหลักนะครับผมว่าผมก็เชื่อเรื่องงานดีกว่านะครับท่านตัวก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นตัวเดินไปนะครับส่วนทั้งสองท่านที่ถูกให้มาช่วยราชการท่านวินาทีท่านได้รับมอบหมายแล้วนะครับถ้าเกิดจะมีการลาพักร้อนเดือนก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบราชการนะครับคดีก็ตามกระบวนการเลยใช่ไหมครับเรื่องคดีใช่ครับเกมเดินต่อยังไงก็มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กรอบ2นะครับรอบแรกหลังจากที่มีการย้ายผบ.ตร.มีผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.เข้าไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็มาให้นโยบายนะกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจทั้งหมดนะรักษาการทั้งหมดว่าให้ดำเนินการตามนโยบายที่เขาสั่งงานไว้นะครับแล้วก็หักนะพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลซึ่งไม่ได้มีความผิดอะไรย้ายไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อกับดูแลนะฮะแล้วก็ให้ไปนั่งโต๊ะอยู่เฉยในสำนักนายกรัฐมนตรีบิ๊กโจ๊กก็ปรากฏว่าเดินทางไปพัทลุงนะแล้วก็ไปอีก 2-3 จังหวัดจากนั้นก็บอกว่าจะไปที่อังกฤษที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะก็มีหมายเรียกไปที่บ้านบิ๊กโจ๊กหลังจากที่หมายเรียกฉบับแรกไปถึงปุ๊บบิ๊กโจ๊กไม่ยอมรับก็มีการลงบันทึกประจำวันไม่มารอบ2ออกหมายเรียกอีกรอบหนึ่งในขณะที่ผบ.ตร.เนี่ยแล้วก็รองเนี่ยโดนย้ายตอนนั้นทั้ง2ฝ่ายก็บอกจบกันแล้วจบกันแล้วนะพอตอนหลังมีการออกมาเรียกรอบ2นะนักข่าวก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นบิ๊กโจ๊กก็บอกก็จบกันแล้วผมจบแล้วนะนักข่าวก็คิดเอาเองแล้วกันนะจะซีโร่แล้วแต่ถ้ายังไม่จบก็ว่ากันไปอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าก็มีหมายเรียกรอบที่2ออกมานะครับหมายเรียกรอบ2ออกมานั่นหมายความว่าโอกาสต่อไปจะเป็นยังไงคงจะเป็นเรื่องของการออกหมายจับถ้าเป็นระเบียบตามปกติก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนก็ได้มีการขอออกหมายจับบิ๊กโจ๊กด้วยแต่ศาลก็บอกว่าให้ออกหมายเรียกแล้วก็แต่ออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊ก3คนก็มีการมอบตัวในเวลาต่อมานะครับเรื่องนี้จบหรือยังนะครับผมเรียนมาตลอดนะว่ายังไม่จบนะครับยังคงต้องเดินไปต่อนะครับและเกมนี้ประเด็นอยู่ที่ไหนเริ่มต้นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับฝั่งทักษิณเขาต้องการช่วยคนของเขาด้วยยอมหักนะครับเอาน้องราชเลขาของสำนักพระราชวังคือพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลเข้ากรุนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งที่ไม่มีความผิดในขณะที่บิ๊กโจ๊กตั้งกรรมการสอบสวนไปก่อนหน้านี้แล้วนะเศรษฐาไม่ยอมย้ายบิ๊กโจ๊กเข้าสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแต่คราวนี้ก็พอมีกรณีแจ้งข้อหาครั้งที่2สำหรับบิ๊กโจ๊กก็ปรากฏว่าเศรษฐาก็ย้ายทั้ง2คนเลยนะครับเท่ากับชัดเจนนะว่าทั้งเศรษฐาทั้งทักษิณเขาเลือกอะไรนะนี่คือคงชัดอันดับหนึ่งละนะครับอันดับสองประเด็นคือใครอ่ะที่เป็นรักษาการและใครล่ะที่มีโอกาสจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปคนที่มีโอกาสเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปก็มีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรหรือบิ๊กต่ายนะครับซึ่งก็มีการแต่งตั้งบิ๊กต่ายไปเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนะก็เรียนเป็นคนราชบุรีนะครับจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชทูตนะจังหวัดราชบุรีเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25และปริญญาตรีจากรุ่นในร้อยรุ่นที่41โดยจะครบวาระการเกษียณอายุราชการในปี2569นะครับอีกยาวเลยล่ะในขณะที่ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะและศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปก.ตร.เติบโตในสายบริหารตั้งแต่กำกับดูแลนะหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับโดยเฉพาะบก.ตช.ด.นะครับแล้วก็โรงพิมพ์ตำรวจด้วยผลงานล่าสุดได้มอบหมายให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งกฎกรรมการตำรวจและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าเป็นตำรวจสัญญาบัตรบรรจุนะครองยศรวมถึงการเข้าเรียนหลักสูตรกอสหลักสูตรอบรมบุคคลภายในข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะกอนและหลักสูตรอื่นๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็สอดคล้องกับพรบตำรวจนะฮะในปี2565ฉบับใหม่โดยสำนักงานกำลังพลไปถอดบทเรียนกรณีร้อยหมวกหญิงอธิตยาและข้าราชการตำรวจรายอื่นประกอบการพิจารณาเพื่อยกร่างกฎหมายฉบับใหม่นะครับนั่นคือตำแหน่งของท่านนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปคำตอบนะก็คงจะแน่นอนฮะพลตำรวจเอกกิติรัตน์เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเป็นคนที่พลเอกต่อศักดิ์สุวิมลเป็นคนลงนามแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิติรัตน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังคงต้องฟังคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่และต้องไปปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับหมายเรียกฉบับที่2ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าบิ๊กโจ๊กก็จะมีสิทธิ์ที่จะโดนออกหมายจับเพราะก่อนหน้านั้นไปขอออกหมายจับแล้วศาลไม่ให้ออกนะรอบนี้ออกขอหมายเรียก2รอบแล้วไม่มาบิ๊กโจ๊กก็มีสิทธิ์ที่จะโดนนะครับส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยากให้เรื่องไปอยู่ที่ปปช.นะกระบวนการจริงๆตามหลักของมันเนี่ยมันไปอยู่ในปปช.อยู่แล้วนะครับปปช.พิจารณาเป็นยังไงก็มีได้ชี้มูลหรือไม่ชี้มูลถ้าชี้มูลความผิดนะฮะก็ไปฟ้องศาลอาญาทุจริตพอฟ้องศาลอาญาทุจริตปุ๊บนะฮะสิ่งที่ตามมาก็อยู่ที่ปปช.ว่าจะให้ร้องศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมถ้าศาลรับให้ขอให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็แน่นอนฮะก็มีความผิดก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปพลตำรวจเอกกิตรัตชาวราชบุรีเนี่ยนักเรียนเตรียมตำรวจเนี่ยรุ่น41เนี่ย100รุ่น25เนี่ยก็จึงจะเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.คนต่อไปนะก็มีสิทธิ์ขึ้นมาคนอื่นก็คงจะลำบากนะครับเกมตอนนี้มันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นจากอะไรผมก็เรียนย้ำเหมือนเดิมหลักเดิมยืนเหมือนเดิมมันมาจากเรื่องของทักษิณนะครับที่ผ่านมาทักษิณเดินทางมาจังจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็แสดงพลังเต็มที่สื่อตะวันตกอย่างรอยเตอร์ยังบอกว่าทักษิณนี่ทำตัวเยี่ยงรัฐบุรุษนะครับมีข้าราชการมีนักการเมืองมีข้าราชการไปต้อนรับยิ่งใหญ่ใหญ่โตทั้งเป็นทั้งที่เป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษอยู่นะครับทั้งเป็นผู้ต้องหาด้วยทั้งเป็นนักโทษด้วยนะครับแต่เมื่อมีคำสั่งหรืออาจจะเกิดการสั่งการในรูปแบบใดก็แล้วแต่ให้เศรษฐาทวีสินย้ายนะพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลทั้งที่ไม่มีความผิดเนี่ยนั่นก็คงเป็นคำตอบนะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในงานนี้มาจุดถึงจุดนี้ฟันธงได้เลยบิ๊กโจ๊กรอดยากนะครับจะมาไม้ไหนจะซื้อเวลาไปบิ๊กโจ๊กรอดยากที่ผ่านมาถูกถอดออกจากการเป็นตำรวจรอบนึงแล้วนะรอบนี้คงไม่ใช่ถูกถอดออกจากการเป็นตำรวจเท่านั้นมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศการเมืองเนี่ยมันมีฝ่าย
ไปยืนผิดฝ่ายลาภที่มีก็ไม่เหลือยศที่มีก็สิ้นสุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายๆพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายคัสตี้โรงพยาบาลรีบเอาตัวไปรักษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาถึง18กุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทยนักหนาจากใจนักกีฬาขี่มาสบายใจพกยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรกันได้ทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมันพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหั่นเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสปป.ผักไว้ดีนะท่านชัยวัฒน์เขารู้ใจดีนะชาวบ้านเขาตาไวผ่านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดโกงแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมชาวเขมรอยากได้เกาะกูดขีดเส้นแดนรัดตูดทับซ้อนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสียงแผ่นดินมาร่วมกันเถิดพี่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดินผู้คนไทยรักชาติด้วยชีวิตผู้คนไทยรักชาติรักแผ่นดินให้ที่ดินทำกินของลูกหลานผู้สืบไปประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดโกงแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดโกงแย่งชิงช่อชนประชาชนต้อง